ในส่วนของ Stark Corporation ล่าสุดทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เมื่อวานนี้นะฮะได้มีการแถลงข่าวร่วมกับทางปปง.โดยพลตำรวจตีขออภัยนะฮะพันตำรวจตียุทธนาแพรดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็ได้เปิดเผยว่าจะมีการเร่งสรุปสำนวนคดีหุ้น Stark นะครับส่งให้อัยการทันภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งขณะนี้เองก็มีการสรุปนะฮะในส่วนของผู้ต้องหาออกมา11รายด้วยกัน11รายเนี่ยก็จะแบ่งเป็น6บุคคลธรรมดาครับและ5นิติบุคคลเดี๋ยวไล่เรียงดูรายชื่อซะหน่อยเป็นอย่างไรครับก็เอาบุคคลธรรมดาก่อนนะครับเริ่มต้นจากคุณชนินเย็นสุดใจนะครับ2ก็คือวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณนะครับ3ชินวัฒน์อัศวโภคี4ศรัทธาจันทรเศรษฐเลิศ5กิตติศักดิ์จิตประเสริฐงาม6ก็คือนางสาวยศบวรอมริตนะครับอันนี้คือ6รายได้เป็นบุคคลธรรมดานะครับสำหรับผู้ต้องหานะครับแล้วก็อีก5นิติบุคคลก็คือประกอบด้วยบริษัท Stark Corporation จำกัดมหาชนนะครับบริษัท Feldot International Thailand จำกัดบริษัท Thai Cable International จำกัดบริษัทอดิสรสงขลาจำกัดและบริษัท Asia Pacific Dealing Engineering จำกัดนั่นเองนะครับนี่คือ11รายนะฮะที่อยู่ในสำนวนคดีแล้วณขณะนี้มีการส่งสัญญาณนะครับถึงการเพิ่มผู้ต้องหาเข้าไปในคดีอีก1รายนั่นคือผู้สอบบัญชีของบริษัท Deloitte Touche โทมัสชัยยศสอบบัญชีจำกัดซึ่งก่อนหน้านี้ทาง DSI ได้มีการเรียกมาสอบสวนนะฮะไปแล้ว2ครั้งด้วยกันแต่ล่าสุดเองมีการขอเลื่อนเข้าพบ DSI เนื่องจากมีอาการป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยทางประสาทนะซึ่งขณะนี้เองก็อาจจะยังมาให้ปากคำเพิ่มเติมไม่ได้ก็เลยทำให้ DSI อาจจะต้องชะลอนะฮะเพื่อรอข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็ดีเนี่ยการชะลอมันก็น่าจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วล่ะเพราะทางพันตำรวจตรียุทธนาอย่างที่กราบเรียนก็ยืนยันว่าภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้จะสามารถส่งสำนวนให้กับทางอัยการดำเนินการสั่งฟ้องได้นะฮะภายในสิ้นเดือนนี้แล้วนะภายในสิ้นเดือนนี้นะครับเอาเป็นว่าแบ่งกลุ่มอย่างนี้ถ้าตามฐานความผิดเนี่ยนะที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็คงจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มที่1จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทจากทรัพย์สินนะครับจะเป็นการตกแต่งบัญชีเพื่อยักยอกทรัพย์สินบริษัทหรือเปล่านะฮะหรือจะเป็นการตกแต่งบัญชีเพื่อสร้างมูลค่าหรือว่าราคาหุ้นให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับฉะนั้นแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกเรียกให้ง่ายคือกลุ่มไซฟอนกลุ่มไซฟอนกลุ่มไซฟอนซึ่งถ้าดูจากรายชื่อตรงนี้เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มแรกนะครับดูแล้วชื่อชนินเย็นสุดใจเนี่ยหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นนะจะมีชื่อของกิตติศักดิ์จิตประเสริฐงา มชื่อของยศบวรอมริตส่วนกรณีของศรัทธาจันทรเศรษฐเลิศเป็นอดีต CFO ตามที่เราเองก็เคยได้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการแห่งนี้เนี่ยก็น่าจะอาจจะเป็นในลักษณะของผู้ร่วมขบวนการเพราะเป็นคนตกแต่งบัญชีใช่นะแต่ที่ได้ประโยชน์ไปเนี่ยหลักๆน่าจะหนีไม่พ้นชนินเย็นสุดใจที่ตามข่าวที่มีออกมาก่อนหน้านี้และอาจจะมียศบวรซึ่งยศบวรเนี่ยถือว่าเป็นเลขาคนสนิทของชนินใช่นะฮะก็จะมีในแง่ของ การใช้ทรัพยากรของบริษัทเนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนตัว อันนี้ตามข้อมูลที่เราพอจะมีนะครับกรณีของวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณน่าจะอยู่ในกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาหุ้นกล่าวคือมีการตกแต่งบัญชีแล้วก็ทำให้มูลค่าของหุ้นเนี่ยที่มันซื้อขายกันอยู่ในตลาดมันสะท้อนมูลค่าลวงออกไปแต่มูลค่าลวงนั้นก็หมายถึงราคาหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณมีการจำหน่ายหุ้นสตาร์กออกไปเนี่ย3ครั้งใหญ่ๆด้วยกัน3ครั้ง3ครั้งซึ่ง3ครั้งนั้นเนี่ยก็นำมาซึ่งผลกำไรครับก็ตัวเลขไม่มากไม่น้อยนะประมาณสัก 5,000 ล้านไหม5,000 ล้าน 5,000 ล้าน 5,000 ล้านนะครับไม่นักไม่น้อยนะครับนะประมาณสัก 5,000 ล้านครับก็ประมาณนี้นะฮะครับส่วนกรณีของผู้สอบบัญชีก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของครับ
เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องใช่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือจะปฏิบัติหน้าที่โดยมีการร่วมทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องรอการสรุปของทาง DSI ใช่ใช่เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยการที่สอบมีการที่จะตรวจสอบผู้ต้องหาเพิ่มเติมจากกรณีของผู้สอบบัญชีตรงนี้นะฮะทาง DSI ก็บอกว่าเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับรองผลการตรวจบัญชีที่มีส่วนสำคัญทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของงบการเงินของสตาร์ทเอาง่ายๆคือเป็นผู้เซ็นงบอะให้กับสตาร์ทเพราะฉะนั้นนะเมื่อผู้สอบบัญชีเซ็นแล้วมันมีความน่าเชื่อถือทำอะไรต่างๆมันก็เลยเป็นที่มาว่าไอ้ตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบและก็แน่นอนแล้วครับว่าสอบสวนกรณีของผู้สอบบัญชีครั้งนี้ไปด้วยนั่นเองนะครับนะฮะนี่ในเรื่องของสำนวนคดีสำนวนคดีนะฮะโดยมีรายละเอียดว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีใครกันบ้างครับแล้วก็อาจจะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมในเรื่องของการอายัดทรัพย์ครับทางคุณวิทยานิติธรรมผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวนะครับก็เป็นในส่วนของคดีที่นายชนินเย็นสุดใจกับพวกมีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนซึ่งการดำเนินการของสำนักงานปปง.ได้มีการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้จำนวน16รายการมูลค่าประมาณ349ล้านบาทครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเงินสดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารและหลักทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้ครับและแม้ว่ามูลค่าความเสียหายจะมีจำนวนมากแต่ก็ต้องยกเครดิตให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการใช้อำนาจตามกฎหมายในการอายัดทรัพย์ไว้พอสมควรทีนี้ไปดูรายละเอียดในแง่ของบัญชีหรือว่ารายการทรัพย์สินที่มีการยึดอายัดเอาไว้เบื้องต้นนะครับครับจะประกอบด้วยเงินสดของนายพีรพัฒน์เย็นสุดใจอันนี้ข้องเกี่ยวกับนายชนินมูลค่า 745,000 บาทครับมีเงินสดของนายศรัทธาจันทระเศรษฐเลิศ1ล้านบาทรวมถึงเงินในบัญชีเงินฝากอีก102ล้านบาทโดยประมาณจะมีบัญชีเงินฝากของชนินเย็นสุดใจ 478,000 บาทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อีก 218,420,000 กว่าบาทจะมีในส่วนของเงินในบัญชีของยศบวรอมฤตประมาณสัก 4,700,000 มีเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอีกประมาณ 1,550,000 มีเงินในบัญชีของนายชลชาติบุญเยี่ยมเย็น21ล้านเศษอย่างไรก็ดีนะคือเมื่อครู่เป็นตัวอย่างจาก16รายการรวมแล้ว349ล้านอย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีการอายัดบัญชีทรัพย์สินของนายวานรัตน์ตั้งคารวะคุณผู้ถือหุ้นใหญ่ของสตาร์ทซึ่งแน่นอนครับก่อนหน้านี้ทางท่านยุทธนาที่ได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการของเราเนี่ยก็ได้ให้แนวทางไว้เบื้องต้นว่าในส่วนของการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเนี่ยจะต้องไปดูว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนั้นมันเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลังมีเหตุการณ์สตาร์ทเกิดขึ้นถ้าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนนะฮะหรือมีไว้ในครอบครองก่อนหน้าที่เหตุการณ์ของสตาร์ทจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เป็นการทุจริตจากสตาร์ทนะฮะเพื่อไปก่อประโยชน์ในที่อื่นแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินหากว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์สตาร์ทเกิดขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะอยู่ในข่ายที่ต้องมีการยึดหรืออายัดเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อทำการตรวจสอ บก็น่าสนใจในประเด็นนี้คุณสุภชัยเนื่องจากว่าในแง่ของหุ้นถ้าพูดถึงหุ้นมันต้องแยกออกเป็น2 ส่วนหลักๆสำหรับวานรัตน์ตั้งคารวะคุณเนี่ยมันจะมีหุ้นที่เป็นหุ้น TOA แล้วก็จะมีหุ้นที่เป็นหุ้นสตาร์ทใช่ใช่นะฮะครับหุ้น TOA เนี่ยจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและก็ด้วยการไล่สาแหลกมาเนี่ยครับก็คงจะเป็นหุ้นที่มีอยู่ในครอบครองตั้งแต่ก่อนจะเกิดเหตุสตาร์ทนะฮะเอาละหุ้นของ TOA อันนี้ก็พักเอาไว้ข้างๆเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ที่เขาจะไปบริหารจัดการกันอย่างไรครับนะทีนี้ในส่วนของหุ้นสตาร์ทที่ว่ามีการขายออกไป3ครั้ง3คราวได้กำไรไปประมาณสัก 5,000 ล้านอันนี้ตีตัวเลขกลมๆนะตัวเลขจริงมัน 4,900 กว่าครับได้กำไรไปสัก 5,000 ล้านเนี่ยคำถามว่าเงินที่ได้จากการขายหุ้น
ในครั้งนั้นไปหรือทั้ง3ครั้งเนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นหลังจากกระบวนการทุจริตในสตาร์ค มันเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วนะนั่นคำถามคือแล้วจะต้องมีการยึดหรืออายัดทรัพย์ตรงนั้นเอาไว้ก่อนด้วยหรือไม่มูลค่ามันเยอะนะคุณสุภชัยใช่เอาแค่กำไรอย่างเดียวนี่โอ้โห5,000 ล้านห้าพันล้านนะเออนะครับแล้วก็น่าสนใจว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็ต้องไปดูเส้นทางการเงินหรือไม่ครับว่า5,000 ล้านนั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเป็นส่วนต่างจากการขายหุ้นแล้วมันมีการกระจายเงินออกไปที่ไหนบ้างเนี่ยก็ไล่เรียงดูนะฮะตามข้อมูลการขายหุ้นก็มีตั้งแต่พฤษภาคม63ตุลาคม63แล้วก็มามกราคม64ครับ3ครั้งนะ3ครั้งมีการทำบิ๊กหลอดผ่านเอเชียพลัสครั้งแรกใช่นะฮะแล้วก็ผ่านเครดิตสวิสอีก2ครั้งหลังที่เป็นการจัดส่วนนะฮะให้กับนักทุนรายใหญ่หรืออาจจะเป็นนักทุนสถาบันโดยเอาหุ้นของคุณวรรณรัตน์เนี่ยขายออกไปมาขายออกไปใช่ถูกไหมครับทั้ง3ครั้งตรงนี้เงินที่ได้มาในแง่ของกำไรมันถือว่าเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์สตาร์เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นคำถามคือเหตุใดจึงยังไม่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์ตรงนี้เอาไว้หรือยังตามไม่เจอเนื่องจากเงินมันถูกกระจายออกไปมันก็ต้องไปดูว่าเงินเนี่ยถูกกระจายไปที่ไหนต้องไปหาเส้นทางการเงินออกไปนะครับอันนี้คือคำถามที่ผู้เสียหายครับเขาก็ฝากถามเข้ามาหลังจากที่ได้เห็นประเด็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ของข่าวหุ้นธุรกิจฉบับเช้าวันนี้แล้วเนี่ยก็ถามกันเข้ามาเยอะว่าอ้าวแล้วส่วนของวรรณรัตน์ล่ะเราก็เลยมาไล่เรียงดูเรื่องราวเอาจิ๊กซอชิ้นนั้นกับชิ้นนี้มาประกอบรวมกันเฮ้มันก็น่าคิดเพราะการขายหุ้นมันก็ชัดเจนว่าเกิดขึ้นหลังจากขบวนการทุจริตตกแต่งบัญชีมันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่หรือนั่นสิเหตุใดจึงยังไม่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์ในส่วนนี้เอาไว้นะครับก็มีเพิ่มเติมนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกลต.โดยอาจารย์พรณรงค์บุษราตระกูลเลขาธิการของสำนักงานกลต.ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมาทางกลต.มีการร่วมมือกับ DSI ปปง.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อร่วมกันตรวจสอบกรณีของสตาร์คมาตั้งแต่ต้นและภายหลังการกล่าวโทษผู้กระทำความผิดซึ่งปัจจุบันยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนี่ยปรากฏว่ามีเรื่องที่สามารถขยายผลแล้วก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมครับซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับความผิดฐานใหม่ที่อาจารย์พรณรงค์ระบุไว้เนี่ยมีการเผยแพร่ข่าวอันเป็นเท็จและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับในขั้นตอนสุดท้ายยังไม่เปิดเผยรายละเอียดได้ว่าใครที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานใหม่นี้คือมีการแพร่ข่าวอันเป็นเท็จครับและมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในยังไม่สามารถระบุตัวคนได้นะหมายถึงเปิดเผยได้แต่เขาบอกว่ามีการตรวจสอบมีการขยายผลเพิ่มเติมครับปรากฏพบผู้กระทำความผิดใน2ส่วนนี้ด้วยนะอันนี้เดี๋ยวรอดูรายชื่อใครใช้ Insider Trading หุ้น Stark ใช่มีใครเผยแพร่ข่าวอันเป็นเท็จเพราะเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญใช่นะครับน่าจับตามองทีนี้ในเชิงของการข่าวครับเราได้ทำการตรวจสอบประเด็นนี้เพิ่มเติมอย่างละเอียดพบว่าบุคคลที่กลต.อาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงมีโอกาสเป็นไปได้อันนี้ด้วยความเคารพไม่มีเจตนาจะไปออฟไซด์หรืออย่างไรอันนี้ในทางการข่าวครับเมื่อกลต.ท่านให้ข่าวมาเราทำการตรวจสอบเพิ่มเติมครับมีการระบุว่าบุคคลที่อาจจะเข้าข่ายใช้ข้อมูลภายในการซื้อขายหุ้นสตาร์คแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของกลต.ท่านเนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่เรียกต้องใช้เป็นกลุ่มบุคคลนะและอาจจะมีนิติบุคคลบางส่วนอันนี้ผมไม่ทราบแต่มันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันครับในแง่ของ family treeFamily Tree สาแหลกครับความเชื่อมโยงในแง่ของการเป็นครอบครัว
อันนี้ข้อมูลที่มีเข้ามาในเบื้องต้นนะแต่เขาบอกว่าถ้าเห็นชื่อแล้วไปดูนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชื่อที่ว่านี้จะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะมันอาจจะเชื่อมโยงในแง่ของ family tree แต่มันไม่น่าจะมีความเชื่อมโยงกันในแง่ของขบวนการ insider trading นะเพราะดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นครอบครัวหรือเป็นบ้านที่อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นักใน family tree เดียวกันแต่อาจจะไม่ลงรอยมากนักแต่ไล่สาแหลกดูเนี่ยก็คือมาจากต้นตระกูลเดียวกันงงไหมพอจะจับทางได้ระดับหนึ่งนะครับนะอย่างไรก็ดีเดี๋ยวคงต้องรอทางสำนักงานกลต.มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่นะที่เปิดเผยโดยเลขาธิการกลต.เองด้วยแล้วก็กราบเรียนด้วยความเคารพเมื่อสักครู่ไม่มีเจตนาจะไปออฟไซด์ใดๆทั้งสิ้นนะแค่กลต.ท่านให้ข่าวมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหม่เป็นข้อมูลใหม่ละจึงต้องมีการทำการตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะขยายผลในแง่ของทางการข่าวในแง่ของทางการข่าวนะทางการข่าวเพราะอย่างไรเสียเนี่ยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันย่อมมีผลกระทบต่อภาพรวมนะฮะต่อส่วนรวมด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วงั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กลต.พูดถึงว่ามีการแพร่ข่าวอันเป็นเท็จหรือมีการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นสตาร์กเนี่ยเป็นใครเป็นใครผู้นั้นเป็นใครอินไซเดอร์นะอินไซเดอร์เต็ดเมื่อสักครู่ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเป็น family tree ไหนไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกใช่ไหมเป็นต้นตระกูลอะไรไม่ได้บอกไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกแต่เขาว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ไปหาดูต้นอะไรนะครับเชื่อมอาจจะเชื่อมโยงทางสายเลือดแต่ไม่ได้เชื่อมโยงทางความคิดและอุดมการณ์เนี่ยเขาจึงบอกว่าถ้ามีการเปิดชื่อออกมาแล้วนะจะตกใจว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้อาจจะเชื่อมโยงทางสายโลหิตแต่ไม่ได้เชื่อมโยงในแง่ของความคิดนะครับโอเคนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดครับกรณี Stark Corporation มีเป็นเคียงข่าวเล็กน้อยนะฮะจากการแถลงข่าวของ DSI เมื่อวานนี้ทางคุณสมนึกกยาวัฒนกิจประธานกรรมการของตรงหัวหรือว่าหุ้น TH แล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปรับทราบข้อหาครับกรณีไปเกี่ยวพันเรื่องขบวนการหมูเถื่อนเห็นว่าอันนี้ทางการข่าวอีกเช่นกันนะครับคุณสมนึกเนี่ยไปเอี่ยวอยู่ในส่วนของการเป็นนายทุนนายทุนเลยนะแต่เขาว่ากันว่าเป็นนายทุนใหญ่ระดับหนึ่งแต่มันยังมีนายทุนที่ใหญ่กว่านั้นอ๋อยังใหญ่แต่ไม่สุดยังใหญ่แต่ไม่สุดถ้าจริงอย่างไรเดี๋ยววันนี้รอนะฮะดูหลังจากที่คุณสมนึกเดินทางไปพบกับ DSI แล้วจะมีข้อมูลใดๆออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็นอกเหนือจากกรณีของหมูเถื่อนวันนี้เนี่ยคุณสมนึกต้องไปหา DSI ในเรื่องของมอรีเทิร์นด้วยที่ว่าบอกแก๊ง ATO นั่นใช่ไหมฮะพอมีชื่อไปปรากฏอยู่ในแก๊ง ATO อ๋อมีทั้งชื่อตัวคุณสมนึกเองแล้วก็บริษัทที่คุณสมนึกนั่งเป็นกรรมการอยู่ด้วยอยู่เป็นภายใต้บริษัทตรงหัวด้วยเหมือนกันก็คือตรงหัวแล้วก็บริษัทย่อยของตรงหัวใช่เป็นบริษัทที่หมายมั่นปั้นมือจะเอาไปทำธุรกิจการเงินบริหารสินทรัพย์ก็คือ AMC ใช่นะฮะแต่สุดท้ายมาพันในเรื่องของการซื้อขายหุ้นมอรีเทิร์นด้วยใช่เดี๋ยววันนี้เข้าไปพบ DSI 2เรื่อง